หายแน่นท้องเลยครับพี่น้องครับยังโอ้โหนี่แหมอ่านแมสเสร็จแล้วยิ้มเป้ยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าพัสดีโทรมาบอกว่าพ่อออกจากคุกใช่ไหมครับแกซื้อเก้าอี้ไหวมาฝาก2ตัวดีใจดีใจไอ้นี่เล่นไม่รู้เรื่องบอกว่าพ่อฉันน่ะออกจากคุกตั้งนานแล้วแต่ที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีมากนะครับพี่ครับไม่รู้มีสาวที่ไหนครับส่งเมสเสจมาหาเครื่องพี่ยมนี่เขาฝากมาว่าครับเร็วเมียด่าครับช้าจ่าจับชีวิตคนขับโอ้ยรถสีล้อเล็กถุยนี่สีน้องเขาไม่ได้ขับรถกระป๋ออยู่ลาดพร้าว71นะมึงยิ้มใช่ไหมแม่เศษพี่น้องนี่เขาฝากมาบอกว่าออกมาแล้วนะคิดถึงพี่ยมมากอยากไปหาใจจะขาดลงชื่อน้องแพมเราก็นึกว่าน้องครีมเออโอ้แล้วนี่คืนดีน้องครีมไม่ได้มีเด็กใหม่ซะละแล้วแพมไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะไม่รู้สินึกออกแล้วพี่น้องครับว่าแพมไหนไอ้ลิสีดวงที่มันแพมมันจะกุ้งอยู่นะอันนั้นเขาเรียกแพมพี่ไปเกรงใจเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นแพมไหนก็ช่างแต่ว่าพี่เข้าใจไงว่าพี่เป็นคนที่หล่อหน้าตาดีที่สุดและที่สำคัญนะเว้ยฉันได้ไปเสกไปบอกน้องเขาแล้วว่าให้มาเจอกันเย็นนี้เลยครับนี่เธอทั้งที่ยังจำหน้าเขาไม่ได้เนี่ยนะโอ้โหฮัลโหลจ้าน้องแพมไหนจ้าอ๋อทางมาออฟฟิศพี่ใช่ไหมเข้าสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกถ้าดวงเราถูกฉลกชะตาจะพาเรามาพบกันจ้ะแบบเดียวกับที่ชะตาพาน้องกับฟิลมาเจอมึงเมื่อวานพอมาเจอเสร็จปั๊บก็เป็นอันต้องเลิกกับน้องครีมฟอดฟอดไหนยังปมใช้ยังไงเนี่ยย้ำปมจังไอ้นี่เนี่ยพี่บอลค่ะพี่บอลค่ะพี่บอลกำลังขึ้นลิฟต์มาแล้วขึ้นลิฟต์มาแล้วสั่งมานี่เลยสั่งคำสั่งกันมิ่งอยู่ตรงนี้ทุกคนบอกไว้ก่อนนะเว้ยห้ามเปิดเผยความช่วยฉันช่วงที่พี่หมอนไม่อยู่ให้พี่หมอนฟังเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฉันไปหลอกไอ้น้องพีทเรื่องที่ไอ้ต่อเป็นเกย์หรือว่าจะเป็นเรื่องที่ฉันเอายาถ่ายกับยานอนหลับให้ลูกค้ากินห้ามพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมไอ้บ้าไอ้ไม่มีใครกล้าพูดแล้วครับพี่น้องครับเพราะผมได้เลี้ยงข้าวปิดปากไอ้พวกนี้หมดแล้วโอ้โหเยี่ยมคอยดูนะถ้าใครพูดอ่ะคราวหลังไม่ได้เลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงแข้งกูเนี่ยได้อย่างวันเนี้ยเราจัดงานต้อนรับพี่หมอด้วยก็คงจะกบเกินไปได้หลายอาทิตย์นะครับพี่น้องเสียเวลาทำไมตั้งแถวรอรับพี่หมอนไปยกมือไม่มีลูกใครหรอกครับพี่น้องหมอนครับครับพิธีการต่อไปขอเรียนเชิญให้พี่น้องหมอนก้มลงกราบพื้นแผ่นดินไทยครับพี่น้องโอ้ยเอาเลยขอใส่ไปเถอะจ้ะแม่ต้องเครียดในไส้เลยเนาะจะว่าแล้วไงฉันใส่ใจแก้วสองที่ไม่ได้ไปนานขนาดนั้นครับโอ้ยนี่แล้วขอบอกเลยนะพี่ประธานที่ดีพวกแกควรจะเปลี่ยนจากงานเลี้ยงต้อนรับฉันเนี่ยมาเป็นงานเลี้ยงแต่งานระหว่างฉันกับน้องต่อจะดีกว่าสามีจ๋าครับผมภรรยาคิดถึงเหลือเกินนะครับถึงตัวจะอยู่ไกลถึงลอนดอนแต่ใจหมอนอยู่กับน้องต่อตลอดเวลานะจ๊ะเฮ้ยแล้วก่อนฉันขอถามก่อนฉันไปอยู่2อาทิตย์เนี่ยดูแลออฟฟิศกันเรียบร้อยดีใช่ไหมค่ะดีมากแล้วก็ดูแลลูกค้าดีด้วยใช่หรือเปล่าค่ะแล้วเด็กฝึกงานล่ะดูแลดีใช่ไหมค่ะเพอร์เฟกต์งั้นมาเอาของฝากเลยหนูนี่ค่ะน้องสาวของพี่แต๋อันนี้
ซี่ปฏิเสธได้ไงรู้ช็อกโกแลตคุณรู้หมอนเรื่องของหนูอ่ะยอมของฝากของแกเนี่ยมันเยอะกว่าของคนอื่นเพราะฉันคิดถึงแกมากกว่าพิเศษเลยเพราะฉะนั้นตาไปเอาในห้องเหมือนเรือเกลือเพิ่งผ่านแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะแต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันยากทีนี้ทุกคนจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นลูกรักใครเป็นลูกช้างคือไม่ได้บ่อยมากนะที่เราจะเห็นไอ้หน้าวัวเนี่ยเขาตกกระป๋องเฮ้เอาดนตรีพี่เข้าไปสิไม่ต้องเดี๋ยวพี่เอาเข้าเองเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลยมันเป็นเครื่องดนตรีไม่อยากใช้มันเป็นอาวุธพี่หมอนสวัสดีเป็นอะไรมากเลยนี่ว่าพี่ไม่เป็นอะไรเลยเหรอฮะเห็นพี่หมอเขาเล่นงานพี่ซะขนาดนั้นอ่ะพอดีวันนี้พี่มีนัดกับน้องแพมไงน้องแพมต้องมาหาพี่ที่นี่พี่ก็เลยขอร้องพี่หมอนบอกว่าพี่หมอนครับบริเวณใบหน้าเนี่ยขอไว้ก่อนได้ไหมเข้าให้เลยพี่ยอมแล้วพี่ยอมไม่โดนตรงหน้าแล้วพี่ยอมไปโดนตรงไหนเนี่ยอยากดูชมทุกคนครับเห็นไอ้รอยสี่เหลี่ยมนี่ข้างหน้านี่ไหมอันนี้แหละครับลอยลำโพงคอมเข้าไปไม่พูดพันน้ำเพลงลำโพงคอมฟาดหน้าท้องดังปั๊บเกือบหักลิ้นปี่อ่ะสูงขึ้นมาหน่อยโอ้โหเหมือนเห็นตรงนี้ไหมเป็นทิวแถวสวยงามขนาดนี้ความรู้สึกมันเหมือนอุ้งตีนหมีมันเข้ามาตะปบดังปั๊บเสร็จปั๊บกระชากดังกึ๊กอยากให้ทุกคนไปดูเล็บของพี่หมอนครับมีแต่เนี่ยค่อยเขี่ยออกมานี่เป็นขีดเลยมั้งพี่หมอนนะพี่หมอนพอซ้อมชั้นเสร็จสมอารมณ์หมายก็หายหัวไปเลยทำอย่างกับชั้นเนี่ยเป็นเด็กไส้ลายเฮ้ยนั่นนั่นหลบหน่อยหลบหน่อยไม่ใช่แกมึงอะหลบหลบที่แน่นท้องเหรอใช่เนี่ยแน่นท้องแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไรวะพี่หมอก็เลยพี่ท้องไส้แตกขนาดนี้เลยวะเปล่าอันนี้กูแน่นเองต้องกินเหนียวแหละเอาเนี่ยเขากินมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่จนแล้วนะรับรองหายชัวร์เปิดให้ด้วยมันมีแม่ด้วยแม่มันมีลูกเป็นคอกแม่ไม่ใช่หมาไม่ได้มีใครว่าเลยขอบใจจ้ะกินเลยทำไมน้องแพนยังไม่มาอีกวะก็เขาเป็นคนโทรบอกฉันเองบอกว่าออกมาปุ๊บจะมาหาฉันปั๊บเลยอ่ะถามกันหรือเปล่าเขาออกมาจากไหนครับพี่น้องครับเขาก็ต้องออกมาจากบ้านสิวะจะให้เขาออกมาจากไหไงคนนั่นไม่ใช่ปลาพี่ยอมฮะมีแขกมาหาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน้องแพมมาหานะครับใช่ไหมทีนี้จะได้รู้สักทีนะใครคือคาสโนวาตัวจริงคาสโนวามือหนึ่งอย่างเป็นต่อก็โดนปลดไปตามวาระต่อไปก็มีคาสโนวายมขึ้นไปบริหารงานแทนมันจึงเป็นอะไรที่ออดออดแจ็คจิงโอ้อะไรวะกินยาแล้วยังไม่หายแน่นท้องอีกเหรอเปล่าลอยลำโพงกำเริบถามจริงใช่ไหมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีจ้ะน้องแพมอุ๊ยพี่จำแพมได้ด้วยเหรอคะทีแรกอ่ะแพมคิดว่าพี่ยังจะจำแพมไม่ได้ซะอีกทำไมน้องแพมมองพี่เป็นคนอย่างนั้นล่ะครับพี่ทำไมจะจำน้องแพมไม่ได้จำได้สิจ๊ะคนนี้ใช่ไหมที่ชื่อแพมของใครวะพี่ยอมคะพี่ยอมรู้หรือเปล่าคะว่าแพมอ่ะเฝ้ารอวันนี้มานานขนาดไหนอ่ะลักษณะจะรักกูมากซะด้วยเหมือนกับพี่เลยจ้ะหลังจากที่เราจากกันแล้วอะพี่ยมก็เฝ้ารอเหมือนกันนะว่าจะเจอแพมอีกครั้งนึงอะกูจากเขาเมื่อไหร่วะทันทีที่แพมออกมาได้อะแพมก็มาหาพี่ยมเป็นคนแรกเลยนะคะน้องแพมน่ารักมากเลยครับนี่แสดงว่าออกมาจากบ้านปุ๊บก็มาหาพี่ยมปั๊บเลยใช่ไหมทำไม่ได้หมายถึงบ้านนะคะพี่น้องเขาไม่ได้ออกจากบ้านแล้วน้องเขาออกมาจากไหนอ่ะแต่พี่เริ่มคุ้นหน้าน้องเขาแล้วล่ะวันนั้นว่าเราไปที่บางมากอ่ะเราเจอน้องเขาแล้วจะไปต่อที่สกายบาร์น้องเขาเลยขอติดรถไปด้วยเราเจอด่านตำรวจตำรวจตรวจค้นเราเจอยาอีบนตัวน้องเขาก็เลยจับน้องเขาไปไงอ๋อน้องเขาไม่ได้ออกจากบ้านแต่น้องเขาออกจากคุกพี่ยอมขาจ๋าวินาทีที่พันคิดว่าพันไม่เหลือใครอีกแล้วอ่ะพี่ยมอ่ะทำให้พันรู้สึกว่าพันมีพี่ยมและพี่ยมก็จะไม่ทอดทิ้งพันพันยังจำทุกคำพูดที่พี่ยมพูดกับพันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะคะพี่ยมพูดกับพันว่าเอาเบอร์พี่ไปแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันในคุกค่ะพี่พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะอย่างนี้เขาไม่เรียกงานเข้าด้วยเขาเรียกว่างานออกก็ไม่ใช่ออกธรรมดานะครับออกจากคุกครับกูจะเป็นลมพี่กอล์ฟค่ะพอแล้วค่ะนี่เมื่อกี้ได้ยินว่ายังไม่หายเป็นรังแคอีกเหรอคะพี่กอล์ฟค่ะนี่พี่กอล์ฟลองเอาไปใช้ดูนะคะเพราะว่าทิปใช้แล้วหายค่ะขอบคุณค่ะค่ะร้อยค่ะล้อเล่นตรงนี้น้องทิปคะตกลงว่าวันนี้เรายังไปทำบุญลงศพกับพี่หมออยู่ไหมคะไปสิคะพี่กอล์ฟแต่ว่าพี่หมอเนี่ยยังรถติดอยู่เลยค่ะไอ้ว่าเขาหมายความว่าไประยองซื้อน้ำยามาฝากโลใช่ไม่ใช่อันยองอาเซโอมันเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าสวัสดีครับอันยองอาเซโออันยองอาเซโออย่างเงี้ยโมเมนต์นั้นเนี่ยนี่ว่าแต่ก็พอใจอยู่ไหนครับไม่อยู่ค่ะไปทานข้าวกับพี่ต่ออุตส่าห์ว่าจะมาบอกรักเป็นภาษาเกาหลีซะหน่อยสลางเฮยองอ๋อติดตารางเพราะไฮโลครับนี่ว่ามาแถวนี้เนี่ยมาทำธุระมิทราบผมเนี่ยไปฝากเพื่อนซื้อซีรีส์เกาหลีไว้ผมก็เลยแวะมาเอาเรื่องนี้พี่รักวุ่นวายของเจ้าชายกาฟิลโอ้ยพี่ก๊อฟคะเรื่องนี้เขาดังมากเลยใช่ไหมว่าไอ้ว่างานเข้าภาษาเกาหลีมากงานเข้าเซโยเวลานี้แกจะต้องอยู่ทำโอทีที่ออฟฟิศไม่ใช่เหรอไอ้ว่ามาทำอะไรที่นี่คือฝากเพื่อนซื้อซีรีส์เกาหลีครับแล้วเพื่อนมันไม่มีเวลาต้องแวะมาเอาตอนนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะกลับออฟฟิศไปทำโอทีนะครับสวัสดีครับลูกน้องแต่ละคนไม่เคยได้ดังใจเลยสักคนอย่าบ่นมากค่ะอย่าเขาหาว่าเราแก่ทั้งที่เราแก่ก็ตามแล้วพี่ขาพี่ว่าที่เราจะไปทำบุญลงศพวันนี้ไม่ต้องไปแล้วล่ะค่ะพี่ว่าเอาอีกก๊อฟเนี่ยไปทำศพดีกว่านะคะ
างไปทำบุญกันดีกว่าค่ะทำบุญกับกระเทยได้สองต่อถ้าเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายไงคะได้ดับเบิ้ลนี่โบนัสเติมจะมาได้ยังไงน้องครีมยังงอนกันอยู่เลยยังไม่คืนดีกันเลยเจ๊ไม่ใช่น้องครีมน้องแพมมาออกมาจากคุกแล้วนี่ใครเล่าผมผิดอะไรอ่ะพี่น้องครับก็แค่พูดความจริงอ่ะก็เพราะคนในประเทศเราไม่พูดความจริงกันอ่ะประเทศชาติมันถึงได้ไม่สงบแบบเนี้ยก่อนที่จะให้บ้านเมืองสงบขอตบให้สลบสักทีแถมเดียวชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเขาจังมันเป็นตุ๊ดหรือเปล่านี่ฮะคิดแล้วก็เครียดเชื่อไหมว่าฉันแค่พูดแซวเล่นกับน้องเขาเฉยๆนะน้องเขาดันเก็บไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเนี่ยฮะสมน้ำหน้าเวลาพูดไม่รู้จะคิดเรื่องน้องกาฟิวินเคลียร์กับน้องคีไม่จบเลยหาเรื่องใหม่มาอีกแล้วงานการไม่ได้ทำเอาเวลาว่างไปหาแต่เรื่องความชั่วขยันมีความดีไม่ปรากฏเอ็งเล่เจ๊อะไรด่ายังกับฉันเนี่ยเป็นลูกติดผัวแกงั้นนะน้องนี่ถามจริงเหอะฉันเคยไปแช่งแกให้แกไม่มีผัวหรือเปล่าฮะนี่ไงหาตัวอยู่ตั้งนานในที่สุดก็สารภาพไปใช่ไหมว่าชาติที่แล้วแช่งฉันไว้อะมาชดเฉยแล้วไปไอ้นี่หายปวดท้องเหรอหายแล้วก็ต้องทำอ่ะเห็นต้องกับวันที่ตามติดพี่แจอะไรเนี่ยอยู่ห้างพี่พาน้องเขาไปซื้อของสิเปล่าขับรถไปทิ้งแล้วก็ชิ่งหนีมาเนี่ยพาพี่ยอมทำแบบนี้ค่ะนี่แค่พี่ยอมไม่ให้ความหวังเขานี่ก็แย่พออยู่แล้วนะนี่พาไปทิ้งแล้วชิ่งหนีมาแบบนี้คิดบ้างไหมว่าเขาจะเสียใจแค่ไหนอ่ะไอต่อไหนก็บอกว่าแม่ก็อยู่อเมริกาแล้วทำไมมานั่งด่าฉันอยู่ที่นี่วะแต่ผมก็เห็นด้วยกับแม่พอใจนะผมหมายถึงว่าผมก็เห็นด้วยกับพอใจนะพี่ลองคิดดูนะว่าน้องแพมเนี่ยเขาต้องไปติดคุกเพราะว่าเขาต้องไปชดใช้ความผิดที่เขาได้ก่อเอาไว้ใช่ไหมแต่เขาก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าพี่เนี่ยไปให้ความหวังกับเขาเอาไว้แล้วพี่ลองคิดดูก็แล้วกันว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดเขาไม่รู้ทีหลังว่าไอ้ความหวังที่พี่ให้เขาไว้เนี่ยมันเป็นแค่คำพูดปากเปล่าของพี่ทั้งที่ความจริงแล้วพี่ไม่ได้รู้สึกเฮ่อะไรกับน้องเขาเลยสองพี่น้องเฮ่สักกูอยากออกบวชเลยสามพรรษาไหมล่ะอายุยังไม่ถึงนะว่าผิดแต่ไม่ต้องจ้องขนาดนี้ก็ได้จะให้ทำยังไงอ่ะก็คนมันพูดไปแล้วนี่หว่าพี่ยอมแล้วต้องกลับไปรับผิดชอบคำพูดของตัวเองไงคะแล้วน้องพอใจจะให้พี่รับผิดชอบยังไงอะฮะก็รู้ไม่ใช่ว่าพี่มีน้องทีมอยู่แล้วอะจะให้พี่คบกับน้องแพมอีกคนหรือไงชีวิตพี่พอดีกล้วยทอดครับเอานะไอ้เรื่องนี้พี่แก้ปัญหาได้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้มันยังคิดไม่ออกอะขอเวลาคิดแป๊บนึงได้ไหมมาโน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยพี่ยอมแพมมาโมแต่เดินช้อปปิ้งเพลินไปหน่อยก็เลยหลงอะค่ะขอโทษนะไม่เป็นไรครับโอ้ยคิดตัวเองก็แล้วกันเนาะคนเราทิ้งเขาไว้แท้ๆเขายังคิดในแง่ดีถ้าเรื่องแบบนี้ยังคิดไม่ได้นี่ก็ลาควายบวชเถอะพี่ยอมค่ะแล้วมือถือพี่แบตหมดเหรอคะเพราะว่าแพมโทรเท่าไหร่นะคะแพมก็โทรไม่ติดสักทีเลยค่ะจ้ะมือถือพี่แบตหมดพอดีแต่ดีนะคะที่แพมอ่ะจำได้ว่าพี่อ่ะชอบเที่ยวร้านบางบาร์แพมก็เลยตามมาถูกไงล่ะคะแพมพี่มีเรื่องจะสารภาพกับแพมอ่ะจ้ะก็ยังดีครับพี่น้องครับพี่แกยังมีจิตสำนึกที่จะสารภาพความจริงกับน้องเขาอ่ะคือพี่มีแฟนแล้วอ่ะนี่ไงน้องพอใจแฟนพี่นั่งอยู่นี่ครับงานเก้าแล้วครับนี่ตกลงผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของพี่ยมจริงๆเหรอคะคือจริงๆแล้วน้องพอใจจ๋าพี่ว่าน้องพอใจอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะจ๊ะคือพี่รู้ว่าน้องพอใจหึงพี่เพราะว่าน้องพอใจรักพี่ใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะยิ่งรักมากก็หึงมากคือเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเคลียร์กับแฟนพี่แป๊บหนึ่งนะไปเคลียร์กันไปไม่เป็นไรน้องอย่าคิดมากครับอ
พอจริงพอใจมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้อะเขาจะได้เลิกมาต่อแย้เลิกมาตามตื้อพี่ไงนะนะรู้ว่าผิดขอโทษขอโทษขอโทษในแหน่งขอโทษขอโทษจริงๆนะไม่โกรธพี่นะเว้ยไอ้ขาวร้อยตัวแม่เคลียร์ไม่จบไอ้ตัวพ่อมาสมทบอีกแล้วพี่ยงทำไมพี่ยงไม่บอกเขาไปเลยว่าพี่ยงเป็นแฟนกับครีมอ่ะน้องพอใจก็รู้เนี่ยว่าพี่กับน้องครีมมาทะเลาะกันอยู่ยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถ้าเกิดบอกเขาไปแบบนั้นอ่ะแล้วน้องแพมเขาอยากเจอหน้าน้องครีมขึ้นมาพี่จะทำยังไงอะฮะน้องครีมไม่อยู่เอาครีมทาแก้ก้นลายไปให้เขาหรือไงก็จะเฟื่องหน้าพี่แตกสิเออแล้วที่สำคัญนะถ้าเกิดน้องครีมเขารู้เรื่องเนี่ยพี่ก็หมดสิทธิ์คืนดีกับน้องครีมมาสินะต่อมันเป็นวิธีเดียวนะเว้ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วอะนะมึงทำไมต้องมองอย่างนั้นด้วยหน้าพี่นี่ชั่วมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่พี่ชั่วแต่ก่อนข้อเด็กพี่ยอมรับพี่ชั่วตั้งแต่เป็นผีพุ่งใต้ละไอ้น้องแกบอกฉันไม่ใช่เหรอให้ฉันหาวิธีเคลียร์ให้ได้อ่ะฉันก็หาลงในนี่ไงนี่ไงวิธีของฉันบอกเขาว่าฉันมีแฟนแล้วเขาจะได้ตัดใจจากฉันไม่มาตอแยกับฉันไงฮะและที่สำคัญนะเว้ยฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาซะหน่อยก็ดีกว่าให้ความหวังเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอวะนะขอร้องนะช่วยเหลือพี่หน่อยนะต่อนะไม่ต้องมาขอร้องผมเลยพี่ขอให้เม่งสิตามันจ้องเป้านะนะขอร้องนะช่วยพี่หน่อยน้องกระชัยก็ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะพี่ยมถ้าหากว่ามีครั้งต่อไปนะพอใจจะไม่ช่วยแล้วพอใจจะแฉอีกนะฮะโอ้ยอย่าพูดถึงครั้งต่อไปเลยเคลียร์ครั้งนี้ให้จบก่อนเถอะเบาๆดิกูไอ้นี่ก็หึงจังนี่ก็น้องฉันเหมือนกันแหละไอ้นี่คิดมากแล้วอดแป๊บเดียวโอเคเป็นไงครับสบายใจขึ้นใช่ไหมพี่บอกแล้วไงว่าเรื่องมันไม่มีอะไรก็เหมือนพี่เล่าให้ฟังนี่แหละจ้ะสบายใจแล้วแล้วพี่ไปเป็นแฟนกันตอนไหนอะตอนที่แพมเจอพี่อ่ะพี่บอกแพมไม่มีแฟนนี่นะผู้ชายเวลามันอยากได้น้องมันจะบอกได้ยังไงล่ะเขาว่ามันมีแฟนแล้วไอ้ชั่วคือว่าพี่อ่ะเป็นแฟนกับน้องพอใจมา3เดือนแล้วจ้ะเพราะน้องพอใจเนี่ยเขาเป็นน้องสาวของเพื่อนพี่นี่ก็คือไอ้ต่อคือช่วงนั้นนะพี่ไปทำงานที่บ้านเป็นต่อเขาบ่อยอะแล้วก็เจอหน้าน้องพอใจประกอบกับน้องพอใจก็ยังไม่มีใครไงพี่ก็ไม่มีใครด้วยคือต่างคนต่างเหงาเนาะแล้วก็มาเจอกันมันก็เหมือนน้ำมันกับไฟอยู่ใกล้กันนั่นแหละจ้ะใช่แล้วครับพี่น้องครับมันไม่ใช่น้ำมันธรรมดานะครับน้ำมันจิ้งเหลนะมึงเนี่ยลักษณะจะไม่ใช่น้ำมันจิ้งเหลนละค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ำมันจะแค่น้อยแป๊บนึงนะน้องแพนครับพี่ขอโทษนะที่พูดไปถึงน้องแพนอย่างนั้นนะแต่พี่ไม่รู้จริงๆนี่นะว่าน้องแพนจะออกมาจากคุกเมื่อไหร่อ่ะและอย่างพี่ก็ไม่มีใครในช่วงนั้นไงพี่เหงาด้วยพอดีพี่ก็ได้น้องพอใจมาดูแลพี่ต้องแพมตัดใจจากพี่นะกูรอดแล้วกูรอดเห็นไหมครับทุกคนผมรอดแล้วไม่มีใครดีใจกับฉันเลยเหรอเนี่ยฮะฉันรอดแล้วนุ้ยไอ้ชั่วน้อยไปต่อไอ้สารเลวน้อยไปเจ๊ไอ้สะทุนยินดีเท่าไหร่ยังน้อยไปพี่อุดคิดไม่ออกว่านี่แล้วชั่วไม่ชั่วเปล่านะดึงน้องพอใจผัวพันด้วยอีกนี่ถ้าน้องแพ้ก็เชื่อนะแล้วเขาคิดว่าน้องพอใจไปแย่งของรักเขามันจริงเขาแค้นพูดเกินไปครับพี่น้องครับดูนี่น้องหน้าซีดหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับน้องพอใจผมว่า
แพมคงไม่ทำอะไรรุนแรงขนาดนั้นหรอกครับอย่างมากก็แค่เอาซ่อมที่ราคาครับโอ้ยหนักของเขาอีกมึงเห็นแค่เครียดแต่ไม่อยากให้เครียดครับแต่จริงๆแล้วก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะไอ้เม่งอารมณ์ผู้หญิงก็รู้กันอยู่มันไม่แน่ไม่นอนขึ้นๆลงๆไม่ใช่ลองถามเจ๊ดูสิใช่อารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆอ่ะอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ขึ้นๆคิดจะห้ามเจ๊เขาบ้างอารมณ์ขึ้นๆลงๆเหนื่อยแล้วอารมณ์ขึ้นๆลงๆพอเหรอค่ะพี่ทิพย์ฮัลโหลพี่ทิพย์ดีมั้ยคะฮัลโหลพอใจไม่ได้ยินเลยอะค่ะพี่ทิพย์แป๊บนึงนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะพี่ทิพย์พูดดังๆหน่อยค่ะฮัลโหลอุ้ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมพี่ทิพย์คะแค่นี้ก่อนนะงานในเขาพอใจไม่หมดเลยเสียสมาธิเงียบดูอยากได้โว้ยขอเดี๋ยวพี่จะไปส่งที่บ้านนะคะได้ค่ะขอนขาอุ้ยเองก็รักมากนะสวยนะสนุกมากไหมสนุกมากเลยไม่สนุกแล้วอุ้ยมาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดไหวเลยดูหนังไม่รู้เรื่องเลยเพราะจิตใจเนี่ยมันอยู่แต่งานเท่านั้นเปิดหนังทำไมเปิดทำไมทำลายสมาธิการทำงานไปเลยไปเลยไปไล่ทุกคนไปให้หมดแล้วครับเอาว่ายอมรับความจริงมาซะดีๆโทษหนักจะได้เป็นเบาก็โทษเช็คแผ่นดูเผื่อว่ามันจะสะดุดจะได้เอาไปคืนทันครับแผ่นเนี่ยเอาไปคืนทันแต่ตัวแกเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันได้แก่แน่ๆเพราะแกต้องตายเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่หมอจะมาตีผมก็เดี๋ยวได้ไงพวกมันก็ช่วยกันดูอ่ะทิ้งกูไปหมดเลยพี่หมอนคะพูดถึงพระเอกนางเอกหน้าตาน่ารักดีนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วพระเอกหนังเกาหลีก็หน้าเหมือนกันหมดอ่ะผมทองๆแล้วก็ทำผมจะว่านางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายอ่ะเอาล่ะพี่หมอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บแผ่นหนังกันแล้วนะครับผมจะได้กลับบ้านเดี๋ยวพี่หมอนครับให้ผมว่าคุณแพมีอะไรเหรอคะถ้าไม่มีอะไรขอใจขอตัวนะคะคุณแม่มึงอ่ะเบาๆก็ได้พอใจบอกบางชอบตลกเหรอเปล่าค่ะจริงๆแล้วพอใจเป็นคนซีเรียสคุณพอใจคะพัมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะค่ะคุณพอใจรักพี่ยมจริงๆหรอคะจะเรียกว่ารักก็ได้มั้งคะคือว่ามันจำเป็นนะคะจำเป็นยังไงคะเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้คุณแพมเจ็บไปมากกว่านี้แพมอะรักพี่ยมมากๆเลยรู้ไหมคะแต่ในเมื่อถ้าเกิดพี่ยมเขาเลือกคุณแล้วอะแพมก็ไม่มีทางเลือกค่ะต้องฆ่าต้องแกงกันเลยไม่มีใครฆ่าแกงกันทั้งนั้นค่ะ
อยากจะฝากเน็ตไทยเส้นเนี้ยให้กับพี่ยมเพราะว่าพันไปเดินเล่นแล้วเจอว่ามันสวยดีอ่ะก็เลยคิดว่าพี่ยมใส่แล้วอ่ะต้องดูดีมากๆเลยพันฝากให้ด้วยนะคะได้ค่ะชีวิตคนเราเนี่ยตลกดีนะคะเมื่อเช้าเนี้ยพันยังดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้เจอพี่ยมแต่พอตกตอนเย็นพันก็ต้องเสียพี่ยมไปแล้วคุณพอใจรู้ไหมคะตลอดเวลาที่อยู่ในคุกอะพันคิดอยู่อย่างเดียวเพียงแค่นั้นอะว่าถ้าเกิดออกมาได้เมื่อไหร่อะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพี่ยมแต่ทำไมความหวังของแพมอ่ะมันช่างหมดลงง่ายดายขนาดนี้คะแต่จะไปโทษพี่ยมเขาก็ไม่ได้นะคะใครล่ะคะที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่เคยติดคุกอย่างแพมแพมคะไม่เป็นไรค่ะแพมฝากให้คุณพอใจดูแลพี่ยมด้วยนะคะชอบเย้าพี่เล่นอยู่เรื่อยเลยล่ะครับพอใจพูดจริงค่ะพอใจคิดว่าพอใจคงดูแลพี่ยมได้ไม่ดีหรอกต้องดูแลพี่ดูแลตัวเองได้พอใจอยากให้พี่ยมได้เจอคนดีๆที่เขาพร้อมที่จะดูแลพี่ยมอ่ะพี่ยมดีเกินไปสำหรับพอใจแล้วกันค่ะโอ้ยใครบอกแล้วจ๊ะพี่มันคนชั่วชั่วมากเลยชั่วตั้งแต่เป็นผีพุ่งใต้แล้วไงพี่บอกแล้วไงงั้นก็ได้ค่ะพี่ยอมมาชั่วเกินไปหนักเลยเหตุผลเนี้ยค่อยเหมาะสมกับพี่ยมหน่อยตัวชั่วหมดตัวช่วยกล้วยทอดแล้วครับพี่น้องครับพอใจเข้าใจอะไรพี่ผิดอีกอะฮะก็เมื่อกี้พี่ก็เคลียร์ไปแล้วไงโอ้คงจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์กับแฟนแป๊บนึงนะฮะมามานี่ก่อนครับพอใจพอใจเข้าใจอะไรพี่ผิดหรือเปล่าฮะอย่าหึงพี่แบบนี้สิไม่ต้องหึงพอใจทำไมวะพอใจไม่เล่นด้วยแล้วหยุดไม่ได้นะพอใจแผนพี่มันต้องเดินต่อไปเข้าใจหรือเปล่าถ้าหยุดตอนเนี้ยพี่อย่าซวยนะพี่ยอมพอใจไม่อยากยุ่งด้วยแล้วเข้าใจไหมนี่แค่คุณแพมก็โดนพี่ยอมหลอกอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วอะพอใจไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แล้วจัดการเองต่อแล้วกันวายแล้วมันจะจบอยู่แล้วมันจะไปอยู่แล้วนะนะช่วยต่อเหอะเล่นต่ออีกแป๊บเดียวนะนะมันจะจบคุณแพมแพมเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะพี่ยมแพมเดี๋ยวก่อนแพมแพมฟังพี่ก่อนแพมแพมแพมอ
ฉันไม่คิดเลยนะเว้ยคำพูดนิดๆหน่อยๆของฉันเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถึงขนาดนี้สำหรับพี่เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คำพูดนิดๆหน่อยๆนะพี่แต่สำหรับบางคนเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่นิดเลยนะพี่คิดเอาแล้วกันในคำพูดของพี่ไอ้ความหวังต่างๆนานาที่พี่ให้น้องแพรพูดไว้มันถึงขั้นสามารถทำให้เขาได้เอาชีวิตรอดมาได้ขนาดนี้เนี่ยตอนในทางกลับกันแหละพี่โยมไอ้คำพูดเหล่านั้นของพี่เนี่ยมันก็ทำลายชีวิตคนทั้งคนได้เหมือนกันนี่ไอ้โยมจำเรื่องไอ้วอกได้ไหมครับพี่น้องครับว่าที่มันได้น้องชมพูมาเป็นแฟนเนี่ยมันไปพูดอะไรกับน้องเขาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาไอ้บ้าเอ้ยแต่มันโชคดีที่น้องชมพูเนี่ยเอาคำพูดของมันเนี่ยไปแปลในทางที่ดีให้กำลังใจมันมันก็เลยได้แฟนแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะมันพูดโดยที่ไม่คิดแล้วคนที่ฟังเนี่ยเอาคำพูดมันไปแปลในทางที่ไม่ดีมันก็คงไม่ต่างจากมึงในวันนี้หรอกโยมแล้วต่อไปนี้นะพี่โยมเวลาจะพูดอะไรก็ช่วยคิดให้มันดีๆซะก่อนป้าต่อไปห้องเจ๊กันเฮ้ยตอนเนี้ยเจ๊คิดมาดีแล้วนะจะถึงได้พูดออกมาพ่อเจรู้อยู่แล้วว่าต่อจะต้องกอดเจว่าไปเฮ้ยว้าน่าเห็นไหมนี่คือผลที่ออกมาไงเขาเรียกว่าคิดซ้อนคิดซ้อนคิดมันไหลชั้นฟังไว้น้องจบโอ้ยเปลี่ยนแผ่นแปดเดี๋ยวนี้เลยแจกให้พี่หมอเลยนะยองกุ๊กกับซองเปจำชื่อได้ด้วยดูอยู่ตั้งนานยังไม่กลัวพระเอกชื่อวอนนอนคุกอยู่เลยครับถ้าให้พี่เดานะพี่ขอฟันธงเลยว่าแผ่นเนี้ยไอ้แมวมันจะต้องตายเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันพลิกผันโอ้ยแมวไม่ตายหรอกครับไอ้วอกนี่จะตายดูกันมา4ชั่วโมงแล้วนะพี่นะขี้เกียจรอแล้วเนี่ยวอกเอาอย่างนี้สิงั้นวอกก็กลับบ้านไปก่อนนะแล้วทิ้งหนังไว้ให้พี่หมอนเขาดูดีมะไม่ได้หรอกครับพี่ทิพย์ผมสัญญากับพ่อน้องชมพู่ไว้แล้วว่าจะซีรีส์เกาหลีไปให้เขาดูอ่ะคืนไม่เอาไปให้เขาเครื่องผมแน่เลยครับคุณพ่อของน้องชมพู่ติดหนังเรื่องเจ้าชายกาฟิลด้วยหรอขาน้ำติดงองยำเลยพี่ถ้าเขาฉีดเข้าเส้นเลือดได้เขาฉีดไปแล้วเนี่ยพี่หมอนครับพี่หมอนพี่หมอนพี่หมอนเอ้าวอกยังอยู่อีกเหรอทำไมไม่กลับบ้านอ่ะโอ้โหดิวสะลืมตูเลยก็ยังอยู่ดิพี่ผมจะไปได้ไงก็แผ่นหนังผมอยู่เนี่ยครับอุ้ยพี่หมอนพี่หมอนดูมา4ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมสะกิดเรียกพี่หมอน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 ก็ไม่หันมาหาผมเลยอ่ะขอโทษทีพี่ลืมตัวไปไม่คิดเลยว่าจะสนุกขนาดเนี้ยแหมรุ่นพี่หมอนแล้วเนี่ยไม่น่าจะติดซีรีส์เกาหลีเลยนะคะรุ่นพี่หมอนนี่ก็ต้องไปดูพี่เกชยามิชัยทองห้าแล้วก็ครุ่งนนขอประทานโทษฉันเนี่ยดูหมดอย่างหนังไทยสมัยก่อนนะชอบดูมากเลยเคยดูไหมป้าสายทองฉันดูตั้งแต่สมัยเวอร์ชันสวนีพกาพันเล่นคู่กับฉลองสิงห์มาเสถียรใครอ่ะรู้จักรู้จักแต่รุ่นสอนรามเทพพิทักษ์อะค่ะแล้วขอบอกเลยนะที่ฉันดูเกาหลีได้นะไม่ได้ดูตามกระแสฉันดูเพราะว่ามันเป็นศิลปะงดงามพระเอกอาบน้ำกล้ามใหญ่มากดูเพื่อศิลปะหรือราคะคนแก่กันแน่คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนให้ได้หรือเปล่าเขาไม่รู้แท้ๆเอานะแค่ชั่วคราวแค่บางทีได้ยืมอ้อมแขนแค่ถึงจะไม่ใช่แฟนแค่ทำแทนให้ได้หรือไม่แค่ทำเรื่องชั่วๆแล้วยังมีหน้ามาล่าเริงอีกบ่อยครั้งที่สายันสัญญาโดนทีนี่พี่อู๊ดครับ
จะไม่ให้ผมล่าเลยได้ไงล่ะพี่ในเมื่อเมื่อกี้นี่ครับผมพาน้องแพมไปวัดมาครับมึงจะไปหลอกเขามาหยกๆเนี่ยเขาไปแอบให้ความหวานเขาอีกแล้วเนี่ยยังไงวะไอ้เลวไอ้ทรล่าไอ้เด็กมีปัญหาแล้วก็ต่อยตาแตกฟังผมก่อนได้ไหมพี่อู๊ดกูไม่ฟังมึงไม่ฟังใช่ไหมบอกกูดีก็ได้กูไม่ดื้อหรอกนี่ใจเย็นใจเย็นแล้วตกลงพี่คิดอะไรของพี่ถ้าอยู่ดีถึงโทรกลับไปหาแพมแล้วพาเขาไปวัดเนี่ยนะไอ้ต่อแกเชื่อเลยไหมฉันกลับไปเมื่อคืนนี้ไว้ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะขอโทษยังไงอ่ะเพราะว่าฉันก็ทำผิดไปมากเลยอ่ะจะยอมให้ตัวเองไปเป็นแฟนเขาก็คงจะไม่ได้จะเป็นได้มากที่สุดนั่นก็คือพี่ชายอ่ะนี่แล้วฉันยังบอกเขาอีกนะมวยว่าถ้าเกิดเขาเดือดร้อนอะไรอยากให้ฉันช่วยเหลืออะไรอ่ะบอกมาได้เลยฉันยินดีช่วยนี่คือพี่นะมึงใครเนี่ยเอาไอ้ยงตัวจริงไม่ใช่คนดีแบบนี้ครับพี่น้องครับไอ้ยงตัวจริงนะมันต้องชั่วชั่วพันเอ็กเด็กสุดชั่วอะไรของมันอ่ะแต่นี่ไม่ใช่จริงจริงเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ยงไม่ใช่ไอ้ยงบอกมาคดีแล้วอะไรอ่ะพี่อู๊ดมันรังแกพี่อ่ะโอ้ยทำไมขี้ฟ้องอย่างนี้พี่หนุ่มมีดเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนอ้าวทำอะไรอ่ะวันนี้ทำโอทีตรวจพิสูจน์ซ้อนนะนอนเฝ้าพี่หมอนดูซีรีส์เกาหลีครับพี่น้องครับยังโอ้โหนี่แหมอ่านเมสเสร็จแล้วยิ้มเป้ยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าพัสดีโทรมาบอกว่าพ่อออกจากคุกใช่ไหมครับแกซื้อเก้าอี้ไหวมาฝาก2ตัวดีใจดีใจไอ้ นี่เล่นไม่รู้เรื่องบอกว่าพ่อฉันน่ะออกจากคุกตั้งนานแล้วแต่ที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีมากนะครับพี่ครับไม่รู้มีสาวที่ไหนครับส่งเมสเสจมาหาเครื่องพี่ยมนี่เขาฝากมาว่าขับเร็วเมียด่าขับช้าจ่าจับชีวิตคนขับโอ้ยรถสีล้อเล็กถุยนี่สีน้องเขาไม่ได้ขับรถกระป๋ออยู่ลาดพร้าว71นะมึงยินใช่ไหมแม่เสร็จพี่น้องนี่เขาฝากมาบอกว่าออกมาแล้วนะคิดถึงพี่ยมมากอยากไปหาใจจะขาดลงชื่อน้องแพมเราก็นึกว่าน้องครีมเออโอ้แล้วนี่มันคืนดีน้องครีมไม่ได้มีเด็กใหม่ซะละแล้วทำไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่รู้จริงไม่นึกออกแล้วพี่น้องครับว่าแพมไหนไอ้ลิสีดวงที่มันแพมมันจะก้นอยู่นะไอ้นั่นเขาเรียกแพมตลกแล้วจะรู้ละแพมกันแล้วไปเกงขี่ไปเกงใจเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นแพมไหนก็ช่างแต่ว่าพี่เข้าใจไงว่าพี่เป็นคนที่หล่อหน้าตาดีที่สุดและที่สำคัญนะเว้ยฉันได้เมสเสจไปบอกน้องเขาแล้วว่าให้มาเจอกันเย็นนี้เลยครับนี่เธอทั้งที่ยังจำหน้าเขาไม่ได้เนี่ยนะโอ้โหฮัลโหลจ้าน้องแพมเหรอจ้าอ๋อทางมาออฟฟิศพี่ใช่ไหมเข้าสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกถ้าดวงเราถูกโฉลกชะตาจะพาเรามาพบกันจ้ะแบบเดียวกับที่ชะตาพาน้องกัฟฟิลมาเจอมึงเปล่าวะพอมาเจอเสร็จปั๊บก็เป็นอันต้องเลิกกับน้องครีมอืมไอ้ยกไอ้ไข่อย่างไอ้เตี้ยย้ำฟอมจังไอ้นี่เนี่ยโอ้โหไอ้ไข่ยังไงพี่หมอนกำลังขึ้นลิฟต์มาแล้วพี่ขึ้นลิฟต์มาแล้วสั่งมานี่เลยสั่งคำสั่งกันมิ่งอยู่ตรงนี้ทุกคนบอกไว้ก่อนนะเว้ยห้ามเปิดเผยความช่วยฉันช่วงที่พี่หมอนไม่อยู่ให้พี่หมอนฟังเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฉันไปหลอกไอ้น้องพีทเรื่องที่ไอ้ต่อเป็นเกย์หรือว่าจะเป็นเรื่องที่ฉันเอายาถ่ายกับยานอนหลับให้ลูกค้ากินห้ามพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่มีใครกล้าพูดแล้วครับพี่น้องครับเพราะผมได้เลี้ยงข้าวปิดปากไอ้พวกนี้หมดแล้วโอ้โหเยี่ยมคอยดูนะถ้าใครพูดอ่ะคราวหลังไม่ได้เลี้ยงข้าวนะครับเลี้ยงแข้งกูเนี่ยดีมากเลยอย่างวันเนี้ยเราจัดงานต้อนรับพี่หมอด้วยก็คงจะกบเกลื่อนไปได้หลายอาทิตย์นะครับพี่น้องครับเสียเวลาทำไมตั้งแถวรอรับพี่หมอนไปยกมึงนี่
มีลูกใครหรอครับพี่น้องหมอนครับครับพิธีการต่อไปขอเรียนเชิญให้พี่น้องหมอนก้มลงกราบพื้นแผ่นดินไทยครับพี่น้องขอใส่ไม่เครียดจ้ะแม่ต้องเครียดไม่ใช่เลยเนาะจะบ้าหรือไงฉันไปสิงคโปร์สองที่ไม่ได้ไปนานขนาดนั้นครับโอ้ยแม่แล้วขอบอกเลยนะฉันว่าทางที่ดีพวกแกควรจะเปลี่ยนจากงานเลี้ยงต้อนรับฉันเนี่ยมาเป็นงานเลี้ยงแต่งงานระหว่างฉันกับน้องต่อจะดีกว่าสามีจ๋าครับผมภรรยาคิดถึงเหลือเกินอ่ะครับถึงตัวจะอยู่ไกลถึงลอนดอนแต่ใจหมอนอยู่กับน้องต่อตลอดเวลานะจ๊ะเฮ้ยแล้วก่อนฉันขอถามก่อนฉันไปอยู่2อาทิตย์เนี่ยดูแลออฟฟิศกันเรียบร้อยดีใช่ไหมใช่ดีมากแล้วก็ดูแลลูกค้าดีด้วยใช่หรือเปล่าค่ะแล้วเด็กฝึกงานล่ะดูแลดีใช่ไหมค่ะเพอร์เฟกต์งั้นมาเอาของฝากเลยหมอนเรื่องของหนูอ่ะยอมของฝากของแกเนี่ยมันเยอะกว่าของคนอื่นเพราะฉันคิดถึงแกมากกว่าพิเศษเลยเพราะฉะนั้นตาไปเอาในห้องเหมือนเรือเกลือเพิ่งผ่านแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะแต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันยากทีนี้ทุกคนจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นลูกรักใครเป็นลูกช้างคือไม่ได้บ่อยมากนะที่เราจะเห็นไอ้หน้าวัวเนี่ยเขาตกกระป๋องโอเคเอาดนตรีพี่เข้าไปสิเดี๋ยวพี่เอาเข้าเองเลยไม่ดีเข้าไปเลยมันเป็นเครื่องดนตรีไม่อยากใช้มันเป็นอาวุธพี่หมอนสวัสดีดูไม่เห็นเป็นอะไรมากเลยนี่ว่ะพี่ไม่เป็นอะไรเลยเหรอเห็นพี่หมอเขาเล่นงานพี่ซะขนาดนั้นอ่ะพอดีวันนี้พี่มีนัดกับน้องแพมไงน้องแพมต้องมาหาพี่ที่นี่พี่ก็เลยขอร้องพี่หมอนบอกว่าพี่หมอนครับบริเวณใบหน้าเนี่ยขอไว้ก่อนได้ไหมเขาให้เลยพี่ยอมแล้วพี่ยอมไม่โดนตรงหน้าแล้วพี่ยอมไปโดนตรงไหนเนี่ยอยากดูชมทุกคนครับ
เห็นไอ้รอยสี่เหลี่ยมนี่ข้างหน้านี่ไหมอันนี้แหละครับรอยลำโพงคอมเข้าไปไม่พัวพันมันเพลงลำโพงคอมฟาดหน้าท้องดังปั๊บเกือบหักลิ้นปี่อ่ะสูงขึ้นมาหน่อยโอ้โหเห็นตรงนี้ไหมเป็นทิวแถวสวยงามขนาดนี้ความรู้สึกมันเหมือนอุ้งตีนหมีมันเข้ามาตะปบดังปั๊บเสร็จปั๊บกระชากดังกึ๊กอยากให้ทุกคนไปดูเล็บของพี่หมอนครับมีแต่เนี่ยค่อยเขี่ยออกมานี่เป็นขีดเลยมั้งพี่หมอนนะพี่หมอนพอซ้อมฉันเสร็จสมอารมณ์หมายก็หายหัวไปเลยทำอย่างกับฉันเนี่ยเป็นเด็กไส้ลายเฮ้ยนั่นหลบหน่อยหลบหน่อยไม่ใช่แกมึงอะหลบแน่นท้องเหรอใช่เนี่ยแน่นท้องแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นไรวะพี่หมอก็เลยพี่ซะท้องไส้แตกขนาดนี้เลยวะเปล่าอันนี้กูแน่นเองต้องกินเนี้ยแหละเอาเนี่ยเขากินมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่จนแล้วนะรับรองหายชัวร์เปิดให้ด้วยมันมีแม่ด้วยอุ้ยแม่มันมีลูกเป็นคอกแม่ไม่ใช่หมาไม่ได้มีใครว่าเลยขอบใจจ้ะกินเลยยังไงน้องแพนยังไม่มาอีกวะก็เขาเป็นคนโทรบอกฉันไอ้บอกว่าออกมาปุ๊บจะมาหาฉันปั๊บเลยอ่ะถามเขาหรือเปล่าเขาออกมาจากไหนครับพี่น้องครับเขาก็ต้องออกมาจากบ้านสิวะจะให้เขาออกมาจากไหนไงคนนั้นไม่ใช่ปลาพี่ยอมมีแขกมาหาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน้องแพมมาหานะครับเชิญมั้ยทีนี้จะได้รู้สักทีนะใครคือคาสโนวาตัวจริงคาสโนวามือหนึ่งอย่างเป็นต่อก็โดนปลดไปตามวาระต่อไปก็มีคาสโนวายมขึ้นไปบริหารงานแทนมันจึงเป็นอะไรที่ออดออดแจ็คจิ๊กโอ้ยอะไรวะกินยาแล้วยังไม่หายแน่นท้องอีกเหรอเปล่าลอยลำโพงกำเริบโอ้ยสาระจริงใช่ไหมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องแพมพี่จำแพมได้ด้วยเหรอคะทีแรกอ่ะแพมคิดว่าพี่ยอมจะจำแพมไม่ได้ซะอีกทำไมน้องแพมมองพี่เป็นคนอย่างนั้นครับพี่ทำไมจะจำน้องแพมไม่ได้จำได้สิจ๊ะคนนี้ใช่ไหมที่ชื่อแพมใครวะพี่ยอมคะพี่ยอมรู้หรือเปล่าคะว่าแพมอ่ะเฝ้ารอวันนี้มานานขนาดไหนอ่ะลักษณะจะรักกูมากซะด้วยเหมือนกับพี่เลยจ้ะหลังจากที่เราจากกันแล้วอะพี่ยมก็เฝ้ารอเหมือนกันนะว่าจะเจอแพมอีกครั้งนึงอะกูจากเขาเมื่อไหร่วะทันทีที่แพมออกมาได้อะแพมก็มาหาพี่ยมเป็นคนแรกเลยนะคะน้องแพมน่ารักมากเลยครับนี่แสดงว่าออกมาจากบ้านปุ๊บก็มาหาพี่ยมปั๊บเลยใช่ไหมทำไม่ได้หมายถึงบ้านนะคะพี่แล้วน้องเขาไม่ได้ออกจากบ้านแล้วน้องเขาออกมาจากไหนอ่ะแต่พี่เริ่มคุ้นหน้าน้องเขาแล้วล่ะวันนั้นว่าเราไปที่บางบากอ่ะเราเจอน้องเขาแล้วจะไปต่อที่สกายบาร์น้องเขาเลยขอติดรถไปด้วยเราเจอด่านตำรวจตำรวจตรวจค้นเราเจอยาอีบนตัวน้องเขาก็เลยจับน้องเขาไปไงอ๋อน้องเขาไม่ได้ออกจากบ้านแต่น้องเขาออกจากคุกพี่ยอมขาจ๋าวินาทีที่พันคิดว่าพันไม่เหลือใครอีกแล้วอะพี่ยมอะทำให้พันรู้สึกว่าพันมีพี่ยมและพี่ยมก็จะไม่ทอดทิ้งพันพันยังจำทุกคำพูดที่พี่ยมพูดกับพันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะคะเหรอพี่ยมมาพูดกับพันว่าเอาเบอร์พี่ไปแล้วเดี๋ยวโทรคุยกันในคุกค่ะพี่พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะ